ะสำหรับชาวราศีกันนะคะต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดูดวงในช่องของกิ่งฟ้าพยากรณ์อาจารย์กิ่งฟ้าหรืออาจารย์ตองนั่นเองนะคะต้อนรับนะคะเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2560ค่ะอย่างเช่นเคยนะคะประจำทุกๆเดือนนะคะก็จะเป็นการทำนายดวงนะคะโดยรวมนะคะในประจำเดือนนั้นๆนะคะซึ่งเดือนนี้ก็ประจำเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะแต่อย่างเช่นเคยนะคะกิ่งฟ้าจะบอกเสมอทุกๆคลิปนะคะว่าการดูดวงในช่องของกิ่งฟ้าพยากรณ์นะคะเราดูเป็นเพียงไกด์ไลน์นะคะเป็นเพียงแนวทางแต่เพียงเท่านั้นนะคะเราอย่าดูแล้วเราไปงมงายกับมันหรือว่าไปปักหลักเชื่อใจกับดวงชะตาต่างๆนะคะเพราะสุดท้ายแล้วตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาค่ะแต่เราดูเป็นแนวทางว่าสิ่งไหนต้องระมัดระวังสิ่งไหนที่ต้องเพิ่มสิ่งไหนที่ต้องลดนั่นเองนะคะก็กิ่งฟ้าก็จะทำนายเป็นตามสไตล์ของกิ่งฟ้านะคะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าก็นำมาอะแดปต์นำมาปรับใช้นะคะเป็นการทำนายดวงเป็นตามสไตล์ของกิ่งฟ้าเองนะคะซึ่งกิ่งฟ้าจะใช้กระดานที่ชื่อว่า The Enchanted Spellboard นะคะก็จะวางตามตัวภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นการทำนายดวงโดยรวมนะคะโดยกว้างให้ก่อนนะคะแล้วก็จะเจาะลึกนะคะเป็นการงานการเงินความรักและสุขภาพให้นะคะโอเคอย่างเช่นเคยกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่พระพิฆเนศนะคะหรือว่า Whisper of Lord Ganesha นะคะในการเปิดดวงให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคือกิ่งฟ้าจะ เปิดดวงตรงกลางให้ก่อนเป็นไพ่พระพิฆเนศอย่างเช่นเคยแล้วก็จะเป็นไพ่ทาโร่นะคะในการวางโดยรอบนั่นเองค่ะซึ่งไพ่อันนี้นะคะ Whisper of Lord Ganesha กิ่งฟ้า เป็นครูสอนเฉพาะกิจนะคะที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะก็สามารถติดต่อมาเรียนกันได้นะคะโอเคเอามาดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะว่าดวงชะตาของท่านประจำเดือนพฤศจิกาจะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นดีนะไพ่ขึ้นคำว่า wholeness นะคะหมายเลข24นะคะเดี๋ยวเรามาดูโดยกว้างก่อนSuccess, communication, love, courage, wellness, creativity, abundance, enlightenment, benching, location, timing,Joy. Okay. เรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าดวงชะตาของท่านโดยกว้างนะคะว่าเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนว่าการงานของคุณเนี่ยหรือการเงินของคุณเนี่ยมันยังดูนิ่งๆอยู่หน่อยนึงนะเพราะว่าการของคุณน่ะมันเป็นแนวแบบเรื่อยๆนะคะหรือเป็นแนวที่ว่าเนิบๆนะคะหรือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนงานเยอะยังไงก็เยอะแบบนั้นนะคะหรือว่างานที่ต้องทำเหมือนซ้ํารูทีนเดิมๆนะคะแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรไม่ดีนะคะไพ่ขึ้นดีค่ะกิ่งฟ้าไม่เคยตีไพ่ให้มันเสียนะคะถึงเสียก็จะตีให้ว่ามีคำเตือนต่างๆแต่เพียงเท่านั้นนะคะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันนะคะการดูดวงนะคะไพ่ขึ้นคำว่า wholeness นะคะในตำแหน่งนี้ไพ่มันขึ้นว่าแปลว่าเป็นทั้งหมดนะคะซึ่งไพ่มันขึ้นสีเขียวนะคะเป็นจักระที่เกี่ยวกับเรื่องการพูดการเจรจานะคะในช่วงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณพูดดีนะคะหรือว่าพูดให้เหมือนมีหลักการรวมถึงเป็นมีโอกาสเป็นที่เมตตาต่อคนอื่นค่อนข้างสูงมากเลยนะคะเพราะไพ่ขึ้นว่าคุณมีหลักการหรือว่าคุณพูดแล้วมีเสน่ห์หรือว่าคุณสามารถพูดแล้วพลิกแพงได้เสมอเลยนะคะเหมือนงานบริการในช่วงนี้ของคุณดีค่ะถ้างานค้าขายจะยิ่งดีนะคะเผลอๆงานเข้าค่อนข้างเยอะนิดนึงทำให้คุณอาจจะละทิ้งหรือละวางบางงานลงนะคะเพราะว่าทำไม่ทันนั่นเองนะคะถ้างานที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องการบริการหรือว่างานที่ต้องให้คำปรึกษาหรือว่างานที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องความรู้นะคะตัวอักษรพิสูจน์ตัวอักษรต่างๆนะคะพนักงานบัญชีหรืองานที่ต้องใช้ความละเอียดนะคะหรืองานที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทางเนี่ยไพ่ขึ้นดีหมดเลยนะคะไพ่ขึ้นเกี่ยวกับโดยเฉพาะเรื่องที่เด่นขึ้นมาชัดเจนมากเลยนะคะคือการค้าขายคำพูดคำเจรจาเป็นอาจารย์สอนนะคะหรือคนที่เรียนต่อหรือว่า
คนที่สอนที่อยู่มหาลัยนะคะนักสอนภาษาต่างๆไพ่ขึ้นดีหมดเลยนะคะงานบริการก็งานโรงแรมนะคะงานที่เกี่ยวกับเรื่องต่างชาติต่างภาษางานที่ต้องเดินทางนะคะงานที่ไม่อยู่ติดกับที่ไพ่ขึ้นดีด้วยเช่นกันค่ะในเดือนนี้เนี่ยถ้าสมมติคุณคิดจะย้ายงานหรือย้ายตำแหน่งเนี่ยโดยรวมเนี่ยไพ่ยังขึ้นว่ายังไปไหนไม่ได้นะคะยังต้องอยู่ที่เดิมไปก่อนนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาหรือว่าค่อยๆกอบโกยประสบการณ์ก่อนถึงไปเหมือนไปไกลกว่านี้นะคะแต่คุณกำลังจะไปไกลแล้วค่ะคือเหมือนคุณกำลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแต่ตอนนี้มันยังเหมือนว่าโดนฟรีซเอาไว้อยู่หรือว่าต้องรอเวลาของมันนะคะเพราะว่าตอนนี้ประสบการณ์คุณเข้ามาเยอะและโอกาสกำลังเข้ามาดีๆเยอะเหมือนกันนะคะเรามาดูเจาะลึกเรื่องการงานกันเลยดีกว่านะคะอย่างที่กิ่งฟ้าบอกไม่มีผิดนะคะช่วงนี้ก็คือยังอยู่ที่เดิมยังไปไหนไม่ได้หรือว่าทำงานที่เป็นรูทีนเดิมๆนะคะแต่ไพ่ขึ้นไม่ได้ขึ้นอะไรไม่ดีนะไพ่ขึ้นดีมากไพ่ขึ้น The World ผสมกับ Knights of Pentacles นะคะเป็นโชคดีๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการคุยการสื่อสารการเจรจางานที่เกี่ยวกับเรื่องเมืองนอกนะคะ import export บริษัทข้ามชาติต่างๆนะคะไพ่ขึ้นดีมากนะคะตอนนี้ก็เลยไพ่ขึ้นมากคุณต้องศึกษาหาความรู้ก่อนนะคะไพ่เลยขึ้นไพ่ดาบไพ่ถ้วยไพ่เหรียญไพ่ไม้เท้านะคะขึ้นมาหมดว่าคุณต้องเรียนรู้ก่อนนะคะต้องศึกษาก่อนที่จะก้าวอีกไปอีกขั้นไปอีกสเต็ปหรือว่าก้าวไปอีกจุดหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสก้าวหน้าค่อนข้างสูงมากไพ่ขึ้น The Emperor ขึ้นมานะคะไพ่ขึ้นอย่างนี้แปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับความมอบได้รับการมอบหมายจากผู้ใหญ่นะคะหรือว่าได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะกิ่งฟ้าเลยไม่ค่อยห่วงคุณไพ่ขึ้นตำแหน่งการงานของคุณขึ้นดีมากเลยแต่ช่วงนี้อาจจะเบื่อหน่ายหรือรู้สึกว่าต้องมีแรงกระตุ้นมากกว่านี้ค่ะมันยังรู้สึกว่าเนิบๆไปสำหรับคุณหรือตัวคุณเองอาจจะมีความเบื่อแล้วก็ไม่อยากทำอะไรก็ได้นะคะไพ่ก็ได้ขึ้นคำว่า success เนี่ยมันต้องรอเวลานิดนึงนะคะไพ่ขึ้นมาต้องรอให้คุณมีประสบการณ์ที่มากกว่าเดิมนะคะแต่ไพ่ขึ้นว่ามีคนเอ็นดูมีคนสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วหรือมีคนให้กำลังใจคุณอยู่เบื้องหลังอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยนะคะไพ่ขึ้นตำแหน่งนะคะในตำแหน่ง courage นะคะแปลว่าความกล้าหาญในช่วงนี้เนี่ยคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูหรือว่ามีแต่คนมอบหมายงานมาให้คุณหรือว่าทุกอย่างมันอาจจะเข้ามาทางคุณค่อนข้างเยอะคือข้อเสียก็คือถ้าสมมติคุณทำงานประจำนะคะแล้วก็เงินเดือนมันค่อนข้างฟิกซ์นะคะแปลว่าคนเขาไว้ใจให้คุณทำงานในตรงจุดนี้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวบางทีงานก็มากองกับตัวคุณค่อนข้างจะล้นแทบจะล้นหัวเลยทีเดียวนะคะเหมือนงานเก่ายังไม่เสร็จงานใหม่มาอีกแล้วนะคะด้วยความที่ความสามารถของคุณล้นหรือว่าความสามารถคุณเก่งกว่าคนอื่นเขามันทำให้มีคนมาไว้ใจนะคะมอบหมายงานให้กับคุณนะคะฉะนั้นก็ขอให้อดทนแล้วก็สตรองกันนิดนึงละกันเนาะแต่ไพ่ขึ้นตำแหน่งนี้ดีนะคะการเงินของคุณเนี่ยถ้าที่กิ่งฟ้ามองเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะคะหมุนเงินค่อนข้างสูงพอสมควรนะคะไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้เงินเก็บไม่ค่อยอยู่นะคะมีเหตุต้องใช้ตังออกไปเยอะนะคะไปท่องพระคาถาเงินล้านนะคะของหลวงพ่อฤาษีหรือคาถาพระฉิมของคุณแม่บุญเรือนนะคะไปหาในเน็ตดูนะคะไปสวดเป็นประจำทุกๆวันนะคะสวดอย่างสม่ำเสมอนะคะมันจะคลายขึ้นค่ะพอไพ่ขึ้นตำแหน่งนี้คุณเก็บเงินไม่อยู่เนี่ยเงินหมุนเงินค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าเอาเงินไปลงกับธุรกิจเงินไปลงกับที่ดินซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อรถนะคะหรือว่าซื้อของใหญ่เข้าบ้านได้ด้วยเหมือนกันมันแปลได้เหมือนกับว่าเงินจะหมดไปกับตรงนั้นแต่กิ่งฟ้ามองว่าหากคุณไม่ได้มีเหตุต้องซื้อนู่นหรือว่าซื้อพวกที่ดินหรือบ้านรถอะไรเงี้ยแนะนำว่าไปซื้อทองนะคะเก็บเอาไว้จะดีกว่าเพราะไพ่ขึ้นว่าเงินคุณใช้ออกไปค่อนข้างเยอะมีเท่าไหร่ออกไปเท่านั้นหาเงินเก่งนะแต่เก็บเงินไม่อยู่เลยมีเหตุต้องใช้ตลอดเวลานะคะไพ่ก็เลยขึ้นในตำแหน่ง wellness นะคะไพ่ขึ้นเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะเวลากิ่งฟ้าตีอันนี้มันแปลว่าดั่งสายน้ำเลยนะคะไหลไปกับสายน้ำนะคะแต่หาได้ไหมหาเก่งมากค่ะมีเงินเข้ามาได้เลยไหมมีเงินเข้ามาได้เรื่อยนะคะแต่เก็บไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะแต่จะบอกเลยว่าเดือนนี้เนี่ยคำพูดคำเจรจาคุณเด่นมากนะคะถ้าคุณพูดดีเนี่ยยอดขายคุณพุ่งกระฉูกับคนอื่นเขาเลยนะจะบอกให้ถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้นะคะกิ่งฟ้ายังไม่แนะนำให้คุณขยายเพิ่มนะคะเพราะว่ามันต้องรอเวลาก่อนเพราะไพ่ขึ้นความกลัวมันแปลว่าหยุดนิ่งไว้ก่อนนะคะอย่าพึ่งที่จะขยายกิจการหรือว่า
ขยายออกไปคือวางแผนได้ค่ะเพราะไพ่มันขึ้นว่าศึกษาก่อนนะคะไพ่ขึ้น The Hermit ขึ้นมานะคะกับ Queen of Cups นะคะก็คือใส่ใจรายละเอียดก่อนที่จะเริ่มธุรกิจอันใหม่นี้แต่สาวถามว่าอนาคตทำได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องรอเวลานิดนึงรอให้ความรู้คุณมีมากกว่านี้หรือว่าคุณศึกษาตลาดหรือว่าศึกษาโลเคชั่นต่างๆหรือว่าศึกษาสถานที่ก่อนศึกษาทุกๆอย่างก่อนนะคะให้มีความรู้มีประสบการณ์ก่อนที่จะเริ่มงานอีกชิ้นนึงขึ้นมานะคะเรามาดูนะคะสำหรับเรื่องความรักกันเลยดีกว่านะคะกิ่งฟ้าจะใช้ไพ่สำหรับหนึ่งนะคะในการดูเรื่องความรักให้คุณนะคะว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนมีคู่นะคะแล้วคนที่แต่งงานแล้วแต่โดยรวมนะคะสำหรับเรื่องความรักเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าจะมีคนเข้ามาดูแลหัวใจคุณนั่นแหละแต่ก็ต้องดูนะคะว่าเขาเจ้าชู้ไหมหรือมีเจ้าของแล้วหรือเปล่านะคะต้องดูดีๆด้วยเดี๋ยวดูให้นะคะว่าสำหรับคนโสดเป็นอย่างไรคนโสดในช่วงนี้เนี่ยโอ้ไพ่ขึ้นตำแหน่งเดียวกันเลย Banishing ขึ้น The Magician อันนี้ก็ The Magician แต่ไพ่สำหรับอื่นนะคะไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีคนเข้ามาค่ะแต่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือเป็นคนที่เขามีคู่อยู่แล้วไพ่ขึ้น The High Priestess ส่วนมากแล้วนะคะคือเหมือนเข้ามาด้วยความลุ่มหลงดีกว่าคือเหมือนมันยังไม่ใช่รักแท้นะคะมันยังเป็นรักในคืนหลอกลวงอยู่นะคะมันก็เลยขึ้นว่าในช่วงนี้เนี่ยปล่อยวางเรื่องความรักไปก่อนนะคะแต่ถ้ามีเนี่ยคุณจะเสียใจทีหลังนะเพราะไพ่ขึ้นว่าสุดท้ายแล้วคือขึ้นกากบาทเลยผู้หญิงผู้ชายนะคะเหมือนกำลังต่อสู้กันนะคะมันแปลว่าวิบากกรรมหรือว่าคุณและเขาเนี่ยดึงดูดมาเพียงแค่ความต้องการเสน่ห์และตัณหาแต่เพียงเท่านั้นนะคะสุดท้ายยังไม่ใช่รักแท้นะอยู่โสดไปก่อนช่วงนี้ถ้ามีความรักคุณจะเครียดนะคุณจะปวดหัวมากเลยพอสมควรสำหรับคนที่มีคู่เนี่ยไพ่ขึ้นว่าเรามาระวังหน่อยว่าทะเลาะกันค่อนข้างเยอะนะคะต้องเรามาระวังเหตุที่ต้องเลิกราจากกันค่อนข้างสูงนะเพราะไพ่ขึ้นปิดหูปิดตามันเหมือนว่าคุณไปรู้ความลับอะไรมาหรือว่าคุณไปค้นเจอความจริงอะไรบางอย่างหรือคุณเองรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับเรื่องความรักยังไม่รักเหมือนยังไม่ได้รักเต็มที่หรือว่าคุณรักแล้วมีแต่เรื่องทะเลาะกันมีแต่เรื่องที่ไม่ลงรอยกันไพ่ก็เลยขึ้นรู้สึกว่าอึดอัดกับเรื่องความรักอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าความรักของคุณยังไม่รู้สึกมีความสุขเท่าที่ควรไพ่ก็เลยขึ้นเหมือนพยายามที่จะออกนะคะนั่งเป็นอัศวินนั่งบนม้านะคะที่จะออกไปสู่โลกภายนอกหรือว่าอยากหาคนมาทดแทนในสิ่งที่หายไปแต่ก่อนที่คุณจะไปหาคนอื่นคุณต้องจบกับคู่ของคุณก่อนนะคะอย่าผิดศีลโดยเด็ดขาดแต่ถ้าคุณมั่นคงและมั่นใจในเรื่องความรักที่คุณคบอยู่ไม่ต้องเชื่อไพ่ของกิ่งฟ้ากิ่งฟ้าแค่เตือนว่าทะเลาะกันอาจจะมีปัญหาถึงขั้นเลิกราหรือว่ามีแผลในใจได้นะคะฉะนั้นถ้าคุณความรักของคุณมันดีอยู่แล้วก็ประคับประคองกันต่อไปนะคะใช้ความรักความเมตตาความเห็นอกความเห็นอกเห็นใจนะคะกันไปก่อนช่วงนี้ก็เลยบอกว่าแค่ระมัดระวังเรื่องอารมณ์และคำพูดนะคะแค่นั้นเองเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้นะคะระมัดระวังหน่อยนะคะเรื่องความรักของคุณไม่ค่อยเด่นเลยแต่การงานกับการเงินคุณเด่นมากเลยนะคะความรักของคุณในช่วงนี้สำหรับชาวราศีกันนะคะถ้าแต่งงานแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะมีโอกาสที่จะจากลากันค่อนข้างสูงนะคะถ้าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาต่างๆนะเพราะไพ่ขึ้นว่าไพ่ขึ้น2เหรียญส่วนมากแล้วเรามาระวังเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเรามาระวังว่าจะมีบุคคลหนึ่งแทรกแซงเข้ามาในเรื่องความรักหรือเป็นเรื่องอารมณ์ของคุณทั้ง2คนนั่นแหละนะคะทำให้ทะเลาะกันหรือตีกันค่อนข้างสูงนะคะหรือว่ามีอะไรไม่ค่อยคุยกันมีอะไรก็เงียบใส่กันก็ได้หรือว่ามีอะไรก็ไม่พยายามเคลียร์ตั้งแต่ต้นมันกลายเป็นว่าเป็นปัญหาที่คาราคาซังหรือเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อยาวนานมาโดยตลอดนะคะฉะนั้นก็เรามาระวังกันนิดนึงด้วยละกันค่ะโอเคอ่ะเรามาดูสำหรับเรื่องสุขภาพกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะในช่วงนี้สุขภาพนะคะจริงๆต้องระมัดระวังเรื่องสายตาดวงตานะคะหรือว่าตาแห้งนะจ้องคอมต้องจ้องแท็บเล็ตมากนะคะไปขึ้นนะคะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องบริจาคเลือดเลยค่ะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเลือดต่างๆอาจจะวัดพระบาทน้ำพุก็ได้หรือบริจาคเลือดจะดีที่สุดหรือทำโรงพยาบาลสงฆ์นะคะบำรุงโลหิตนะคะหรือไปทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องคนยากไร้หรือคนที่พิการต่างๆนะคะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแต่ดีที่สุดคือต้องบริจาคเลือดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะมีปัญหาเรื่องสายตาตาแห้งหรือว่าปวดกระบอกเบ้าตาต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางต่างๆนะคะอาจจะสะดุดหกล้มหรือว่าระมัดระวังเลือกพวกเรื่องเลือดตกยางออกนะคะกิ่งฟ้าเลยบอกให้คุณไปแก้เคล็ดก่อนเพราะว่ากิ่งฟ้าจะลงคลิปวิดีโอนี้15วันนะคะโด
ยประมาณก่อนที่จะเป็นเดือนถัดไปนะคะฉะนั้นไปแก้ไขตรงนี้กันก่อนนะคะช่วงนี้เรามาระวังพวกโรคอ้วนต่างๆนะคะกินเก่งนะคะหรือว่าน้ำหนักขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะมีพวกคอเลสเตอรอลไขมันในเส้นเลือดอุดตันนะคะเรามาระวังนิดนึงด้วยละกันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการทำบุญเพิ่มเติมนะคะว่าจะเสริมคุณเรื่องต่างๆได้อย่างไรนะคะจริงๆทำตามที่กิ่งฟ้าบอกนะคะในการแก้เคล็ดนะคะก็คือทำบุญกับคนยากไร้นะคะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องจริงๆใบมีดโกนให้กับพระสงฆ์ก็ได้นะคะใบมีดโกนที่เขาเอาไว้ปรงผมนะคะให้กับพระในทุกวันโกนนะคะก็สามารถซื้อไปบริจาค กันได้นะคะหรือว่าซื้อไปถวายนั่นเองค่ะและหลังจากทำเสร็จเนี่ยให้กรวดน้ำลงดินนะคะบทที่กิ่งฟ้าจะให้เพิ่มไปสำหรับการกรวดน้ำคือบทของแม่ชีทศพรนะคะบทกรวดน้ำแบบยาวหรือบทกรวดน้ำแบบใหญ่นะคะลองไปหาใน Google เอานะคะของแม่ชีทศพรค่ะบทกรวดน้ำแบบยาวนะคะไปเสิร์ชแล้วคุณจะเจอเองนะคะส่วนเรื่องบทสวดมนต์ต่างๆนะคะกิ่งฟ้าอยากให้คุณเน้นย้ำนะคะในการท่องพระคาถาเงินล้านนะคะเพราะไพ่ขึ้นพระคาถาเงินล้านเด่นมากเห็นไหมไพ่พระคาถาเงินล้านพูดปุ๊บนะคะไพ่ได้10เหรียญเลยทีเดียวนะคะก็มันจะช่วยเรื่องเงินเรื่องทองของคุณนะคะช่วยเรื่องสติปัญญาช่วยเรื่องขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปขจัดพวกศัตรูหมู่มารหรือว่าทำให้คุณมีสติในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนะคะการท่องพระคาถาเงินล้านนะคะเราอย่าท่องแล้วโลภนะคะอย่าท่องว่าฉันต้องได้ตังค์จากการท่องพระคาถาเงินล้านแน่ๆเลยถ้าเรายิ่งโลภจะยิ่งไม่ได้แต่ถ้าคุณท่องเป็นสมาธิหรือว่าเขาเรียกว่าท่องเป็นประจำอย่างเช่นอย่างกิ่งฟ้าอาจจะก่อนที่จะมาดูดวงนะคะก่อนที่จะอัดคลิปหรือระหว่างที่รอคลิปโหลดหรืออะไรเงี้ยกิ่งฟ้าก็จะท่องพระคาถาเงินล้านไปด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องท่องแค่9จบต่อวันคือน้อยไปค่ะ9จบต่อวันเราต้องสวดมากกว่านั้นนะคะอาจจะเช้า9จบเย็น9จบก่อนนอน9จบนะคะหรือว่าสวดพระคาถาเงินล้านระหว่างวันนะคะคือนโม3จบปุ๊บก็3ปฏิชามินาสังสิโมนได้เลยนะคะให้ไปฟังใน YouTube นะเขียนว่าคาถาเงินล้านหรือพระคาถาเงินล้านนะคะฟังที่พระท่านสวดก่อนนะคะอ่านให้ถูกอักขระนะคะเพราะว่าบางคนอ่านผิดเนี่ยผิดหมดเลยนะคะบางคนไปอ่านเพ่งเพ่งปะพาหาหาคาทาอันนี้ไม่ใช่นะคะเป็นเพ่ง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 หาลือนะคะฉะนั้นไปอ่านให้ถูกอักขระก่อนนะคะไปศึกษาประวัติของท่านด้วยว่ากระถางเงินล้านเป็นไปมายังไงนะคะถ้าคุณทราบก็จะทราบว่ามาจากอีก2บุคคลก็คือเป็นของครูพึ่งนะคะครูพึ่งส่งต่อให้หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อปานนะคะก็ส่งต่อให้กับหลวงพ่อฤาษีนั่นเองค่ะฉะนั้นไปดูประวัติสักนิดนึงนะคะเราต้องพึงทราบนิดนึงว่าเราควรระลึกถึงใครบ้างในการสวดมนต์หรือว่าสวดบทต่างๆที่กิ่งฟ้าได้แนะนำนั่นเองค่ะพระกระถางเงินล้านจะเห็นผลกับพวกเรื่องการตักบาตรหรือว่าการทำโลงทานนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องอาหารสิ่งที่ต้องกินนะคะสิ่งที่ต้องฉันประมาณนี้นะคะจะเห็นผลดีต้องตักบาตรทุกวันค่ะท่องกับพระคาถาเงินล้านจะเห็นผลแรงมากและเร็วแต่ถ้าคุณไม่สะดวกก็หากระปุกออมสินมานะคะเป็นกระปุกที่อาจจะหยอดนะคะเอาไว้สำหรับเกี่ยวกับเรื่องพระคาถาเงินล้านล้วนๆเลยอย่างกิ่งฟ้าเนี่ยตักบาตรทุกวันไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าทำงานค่อนข้างจะหามรุ่งหามค่ำมากเลยนะคะแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนกิ่งฟ้าก็จะไม่ได้ตักบาตรตอนเช้ากิ่งฟ้าก็จะหยอดกระปุกเป็นตักบาตรแห้งนะคะวันไหนที่กิ่งฟ้าว่างไม่เกิน1เดือนกิ่งฟ้าจะหยิบเงินตรงนี้เนี่ยไปซื้ออาหารนะคะใส่บาตรพระหรือว่าซื้ออาหารเลี้ยงพระเพลนะคะหรือว่าเอาเงินตรงนี้เนี่ยไปทำเกี่ยวกับเรื่องโลงทานหรือว่าโดยตรงคือเกี่ยวกับเรื่องภัตตาหารของพระสงฆ์สามเณรนั่นเองค่ะแล้วจะเห็นผลดีอย่างแน่นอนนำเคล็ดลับตรงนี้ไปใช้นะคะถ้าฟังไม่ทันย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะแล้วคุณจะได้ข้อคิดมากกว่าที่คุณเห็นนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าต้องขอไปจริงมันจำกัดเวลานะใน YouTube กิ่งฟ้าก็เลยคิดว่าเป็นคลิปสั้นๆนะคะได้ใจความจะดีที่สุดนะได้ดูง่ายๆกันเนาะเรามาดูนะคะสำหรับสีต่างๆเป็นสเปเชียลให้นะคะสีว่าสีไหนควรใช้สีไหนที่ควรเลี่ยงหรือว่าสีไหนเสริมอะไรถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนกลับมาฟังได้กรอกลับมานะคะแล้วก็เอาปากกาจดสักนิดนึงว่าสีไหนเหมาะกับคุณนะคะอินดิโก้นะคะสีน้ำเงินยังไม่เหมาะสีแทนยังไม่เหมาะสีลาเวนเดอร์ถ้าใครทำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการเจรจานะคะหรือว่างานที่เกี่ยวกับเรื่องครูบาอาจารย์สีลาเวนเดอร์ดีค่ะสีชมพูนำพาความโชคดีมาให้คุณค่ะสีบานเย็นจะเกี่ยวกับเรื่องชมพูบานเย็นจะเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาคำพูดการเดินทางต่างๆนะคะเป็นเน้นย้ำสองสีนี้นะดีค่ะสีดำยังไม่ค่อยดีค่ะสีน้ำตาลยังไม่ค่อยดีสีที่ต้องเลี่ยงคือสีเทาอย่าใช้เด็ดขาดนะคะสีขาวยังเฉย
ใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของประดับตกแต่งของที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงนะคะเสื้อผ้าหน้าผมทุกชนิดหรือว่าศิลปะต่างๆเน้นสีแดงนะคะจะช่วยเสริมตรงนี้คุณสีที่ให้ความรักความเมตตาความเอ็นดูสีส้มนะคะสีที่ไม่ควรใช้อีกสีนะคะรองลงมาจากสีเทาคือสีเหลืองนั่นเองค่ะและสีเขียวก็ห้ามใช้ค่ะสีเขียวถ้าใช้ในเดือนนี้เนี่ยเรามาระวังคนหักหลังคนโดนโกงหรือว่าคนนินทาเรารับหลังนะคะสีฟ้านะคะยังเฉยๆสีเขียวนะคะสีเขียวน้ำทะเลสีอควาค่ะเขียวน้ำทะเลเนี่ยจะเสริมเรื่องสติปัญญานะคะไอเดียความคิดสร้างสรรค์ต่างๆสติปัญญาความใจเย็นนั่นเองค่ะสีม่วงยังเฉยๆนะคะเป็นสีลาเวนเดอร์จะดีกว่าสีม่วงอ่อนนั่นเองค่ะแนะนำว่าใส่เป็นพวกเสื้อผ้านะคะหรือบางคนเป็นถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่เป็นเสื้อชั้นในก็ได้นะชุดชั้นในนะคะหรือว่าพกแบบพวกเครื่องประดับตกแต่งนะคะที่ติดแนบเนื้อจะดีที่สุดนะคะเป็นสีที่ทำที่กิ่งฟ้าบอกประจำเดือนนี้นะคะหากรู้สึกฟังไม่ทันกรอออกกรอกลับอีกรอบนึงแล้วก็จดเอาละกันเนาะแบ่งปันบอกเพื่อนได้นะคะประจำราศีต่างๆเองค่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะการทำบุญเนี่ยก่อนที่จะไปทำบุญนอกบ้านต้องทำบุญกับพระในบ้านนะคะสำคัญที่สุดคืออุปการีหรือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้มีพระคุณนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่อยไปทำตามที่กิ่งฟ้าได้บอกคือการบริจาคเงินต่างๆหรือการบริจาคเลือดนะคะหรือว่าทำสิ่งต่างๆที่กิ่งฟ้าบอกจริงๆแค่การนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็ถือว่าเป็นบุญแล้วค่ะแล้วอย่าลืมนะคะทำสิ่งต่างๆแล้วคุณอย่าลืมที่จะกรวดน้ำนะคะลงดินด้วยจะทำให้ชีวิตยิ่งโฟลว์นะคะเหมือนชีวิตไหลลื่นดังสายน้ำนั่นเองค่ะฉะนั้นขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมคิดดีทำดีนะคะแล้วก็พูดบวกคิดบวกนะคะจะนำสิ่งต่างๆเข้ามาบวกๆในชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ